สดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันอีกเกมไหมครับแต่ว่ามีสารพัดเหล่าหุ่นยนต์มาช่วยงานเราได้นะคะก็จะมีหุ่นยนต์แบบไหนกันบ้างนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปทดลองกันเลยจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือโรงงานผลิตหุ่นยนต์ของผมนะครับฮะนี่คือหุ่นยนต์ในโลกของอนาคตเหรอถูกต้องนะครับโอเคค่ะทีนี้นะคะก็คือโรงงานผลิตหุ่นยนต์ในโลกอนาคตของไมน์คราฟต์ค่ะซึ่งในแมปนี้นะคะเราก็จะไปรีวิวม็อดที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ทั้งหมดเนาะตอนนี้นะคะโรงงานเนี้ยก็กำลังผลิตหุ่นยนต์ออกมาเนาะแล้วก็ย้อมสีหุ่นยนต์นะคะก็จะมีหลากหลายสีแหละจะมีทั้งสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ได้เตรียมหุ่นยนต์ทั้งหมดนะคะไว้ในกล่องเรียบร้อยแล้วมันก็จะอยู่ในกล่องนี้ซึ่งวันนี้นะคะพี่เคนเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาเล่นด้วยเนาะเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์ในเบดล็อกของเรานะคะรู้สึกว่ามันน่าจะมีปัญหานะคะทำให้ไม่สามารถที่จะลิงก์แลนเข้าหากันได้เนาะไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะรีวิวม็อดในแมปนี้กันไปก่อนนะคะเอาละจ้าเดี๋ยวเราไปดูหุ่นยนต์ของเรากันดีกว่านะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถอะไรกันบ้างเนาะโอเคไปกันเลยก็เดี๋ยวเราต้องไปหาอาณาจักรหมู่บ้านร้างของเรากันดีกว่านะคะแล้วก็จะเลือกหมู่บ้านร้างเลยนะคะในการสร้างหุ่นยนต์อาณาจักรน้อยๆของเรานะคะถ้าทางหมู่บ้านนี้จะใช้ได้เนี่ยเอาล่ะก่อนอื่นค่ะเราจะต้องสปาวิลเลจเจอร์บอร์ดออกมานะคะเยอะๆเลยก็จะใช้เป็นโหมดครีเอทีฟนะคะเพราะว่าโหมดครีเอทีฟเนี่ยสามารถจะหยิบของได้เยอะเลยนะคะซึ่งในแมปเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้หุ่นยนต์ที่เยอะมากๆเลยนะคะในการมาช่วยงานของเรากันค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นวิลเลจเจอร์ธรรมดานะคะซึ่งเขาก็จะคล้ายๆกับชาวบ้านนี่แหละแต่ว่าจะไม่มีอาชีพนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นค่ะเขาสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ค่ะก็อย่างเช่นเจ้าวิลเลจเจอร์หุ่นยนต์ตัวนี้นะคะเขาต้องการพวกสุนัขหรือว่าหมามาเลี้ยงนะคะเอาล่ะเราก็จะลองเสกเจ้าหุ่นยนต์หมานะคะซึ่งเป็นหุ่นยนต์หมาป่านะคะมาให้เขาดูกันค่ะเอ้ยน่ารักก็ดูดีตาสีเหลืองเลยเนี่ยน้องเป็นหุ่นยนต์หมาป่านะคะแต่ว่าน้องไม่กินกระดูกค่ะไม่รู้ว่าน้องกินอะไรกันแน่นะคะแต่ที่แน่ๆค่อนข้างจะน่ารักนิดนึงนะดูที่ขาของมันดีแล้วก็ตัวต่อไปค่ะนี่เลยค่ะก็จะเป็นเจ้าหมูหุ่นยนต์นะคะซึ่งหุ่นยนต์สัตว์เนี่ยก็จะมีแค่บางตัวเท่านั้นเนาะเอ้ยที่ขามันมีล้อเนี่ยเดี๋ยวลองทุบดิมันจะเป็นอาหารให้เราดูหรือเปล่านะอ๋อฮะมันดับหมูสุกไปให้แล้วนะคะเรียกได้ว่าพร้อมกินเลยเนาะโอเคค่ะได้พ็อกช็อปที่แบบว่าพร้อมกินมาละเอ้ยอันนี้แจมอ่ะอันนี้ต้องเสกเยอะอุ้ยมีลูกด้วยเหรอเนี่ยมีเวอร์ชันลูกของมันด้วยเอ้ยน่ารักอ่ะแต่ว่าตาสีเหลืองนะมองดีเท้ายังเป็นรถเข็นเลยอ่ะเอาละค่ะมาถึงหุ่นยนต์ตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะพวกเนี้ยจะช่วยเราทำฟาร์มได้ค่ะเราลองเสกวางดูนะอ๋อไอตัวนี้มันช่วยไถพืชผักผลไม้นี่นะแสดงว่าช่วยเก็บเกี่ยวพืชผักผลไม้ให้เราได้นะคะโอเคค่ะเราจะลองวางเพิ่มดีกว่าเนาะเราจะลองวางแปลงนี้ค่ะให้มันเก็บบีทรูทให้เรานะคะนี่ไงไถราบเป็นหน้ากองเลยโอเคไถเข้าไปเก็บให้หมดที่เหลือนะคะเราก็แบบว่าเก็บได้เลยเนาะโอเคแล้วก็อีกแปลงนึงค่ะลองดูนะโอ้นี่มันเล็กพี่ขี้หนูเนี่ยตัวเล็กจิ๋วนะคะแต่ว่าสามารถที่จะช่วยเราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะแต่ว่าต้องเข้าไปเก็บเองเนาะแล้วก็มาถึงหุ่นยนต์ตัวต่อไปค่ะตัวนี้น่าจะช่วยเราพรวนดินได้นะคะแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่ามันจะต้องอยู่ติดน้ำเท่านั้นค่ะมันถึงจะพรวนดินให้เราได้ค่ะลองดูเนาะแล้วก็จะลองอยู่แถวนี้นะคะซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มือของมันนะคะก็จะแบบว่าคล้ายๆกับแบบพวกปลาหมึกเลยเนาะหรือว่าคล้ายๆคราดนะคะพวกคราดนี่ก็จะแบบว่าช่วยพรวนดินให้เราได้เนาะดูดิเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันช่วยเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะตายทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเสกเยอะค่ะจำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์ที่เยอะมากๆนะคะก็เหมาะจะเป็นในโหมดครีเอทีฟมากกว่าเนาะโอเคไหนลองพรวนดินดูดิอ๋อถ้าอยู่ใกล้น้ำนะคะมันจะพรวนไม่หยุดเลยค่ะพอถึงทางตันสุดทางนะคะมันก็จะแบบว่าถูกทำลายไปเนาะเอาล่ะแล้วก็สามารถจะปลูกพืชผักนะคะต่อได้เลยจากนั้นค่ะมันถือว่าช่วยงานได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าแบบว่ามีหุ่นยนต์เยอะๆนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นวิลเลจเจอร์เทรดเดอร์นะคะก็คล้ายๆกับพ่อคาเร่เนาะแต่ว่ามันน่ารักอะคล้ายๆตู้แมชชีนแลกของเลยอะแต่ว่าวิลเลจเจอร์ชาวบ้านเนี่ยหน้าตามันหล่อนนิดนึงนะสยิมกี่นิดนึงเนาะแล้วก็เจ้าเทรดเดอร์บอทนะคะตัวนี้เราสามารถจะเอาพวกหินนะคอมบัสโตนนะคะหรือว่าบล็อกไม้นะคะมาแลกของได้เยอะแยะเลยค่ะก็ส่วนมากนะคะก็จะเป็นของสตาร์เตอร์เนาะโอเคดีมากงั้นก็อยู่หมู่บ้านนี้ก็แล้วกันนะเจ้าหุ่นยนต์น้อยตอนนี้ก็เริ่มละค่ะเริ่มมีหุ่นยนต์เยอะละในหมู่บ้านหลังนี้แล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นหุ่นยนต์พวกเจาะสว่านนะคะตัวพวกนี้มันจะช่วยเราขุดแร่ได้นะคะอย่างตัวนี้มันก็จะแบบว่าขุดในแนวลงไปนะคะแนวลึกๆเนาะโอเคเราจะเสกไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าพอน้องขุดเสร็จน้องก็จะแบบว่าจะต้องแบบว่าทำลายตัวเองนะคะอาจจะต้องทำลายตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเสกเพื่อนในเยอะโอ้ขุดได้ลึกมากๆเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ขุดได้เลยเว้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องมานั่งขุดเองเนาะคล้ายๆกระเจาะสว่านเลยนะคะเอาแหละแล้วก็สามารถจะช่วยเราขุดแร่ได้ด้วยค่ะนี่ไงขุดแร่แล้ว
ตอนนี้ก็ขุดล่าเหล็กไปก่อนเนาะโอ้ถ้า4ตัวนะคะขุดได้รอบทิศทาง4บล็อกเลยค่ะเดี๋ยวลองโคดิมันขุดได้ปะเนี่ยมันก็ขุดได้เหมือนเดิมนั่นแหละนี่ไงขุดละจะขุดเป็นแนวลงไปนะคะแนวลึกลงไปเนาะโอ้ลงมาเลยดูดิเฮ้ยมันขุดพร้อมๆกันเลยอ่ะถ้าเกิดแบบว่ามันคราฟได้นะคะแล้วก็คราฟได้เยอะๆเนี่ยมันคงจะช่วยงานเราได้เยอะพอสมควรนะเนี่ยแต่ว่าพอถึงทางตันเนี่ยเจ้าหุ่นยนต์มันก็จะทำลายตัวเองนะคะเอาล่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหุ่นยนต์ขุดสวรรค์อีกแบบนะคะแต่ว่าจะขุดเป็นแนวนอนนะคะแนวราบกับพื้นเนาะไม่มันเหมือนกับว่ามันนั่งอยู่บนรถไถเลยอ่ะดูดิเอ้ยน่ารักน่ารักเอาเลยพวกเราช่วยกันทำมาหากินหน่อยแล้วอ๋อขุดกันใหญ่เลยมีปอบมีปอบฉันกำลังขุดอยู่นะจับมนุษย์รอแป๊บนึงเฮ้ยพอขุดเสร็จอ่ะมันก็ตายอ่ะดูดิโอ้แล้วก็รูดเวว่าเก็บของอย่างเดียวเลยเนาะโอเคลองอีกรอบดิโอ้ขุดกันใหญ่เลยขุดกันอย่างขมักขม้นเลยนะคะเนี่ยโอเคตัวนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะนี่เลยค่ะเราต้องมาลองให้มันขุดเพชรด้วยนะคะมีเลยถ้าแบบว่ามีเพชรเยอะใช่ไหมลองขุดดิโอ้โหเอ้ยมันขุดแบบว่าเร็วมากเลยอ่ะ wow. ขุดลงมาเรื่อยๆขนาดนี้เลยอ่ะแล้วเราก็โดเพชรอย่างเดียวเลยเนาะ แต่ในความเป็นจริงไม่น่าจะเจอเยอะขนาดนี้อย่างมากก็แค่แบบว่า 4-5 บล็อกนะนี่ไงลองดูลองเอเมอรัลด์นะเอามันจะขุดออกมาให้เป็นเม็ดเลยป่ะหรือว่าเป็นบล็อกโอ้โหขุดออกมาให้เป็นเม็ดเลยค่ะดูดิหูยทำงานอย่างไวอย่างว่องอ่ะแล้วก็เป็นงานนะเนี่ย โอเคแล้วก็เก็บของอย่างเดียวเลยเนาะแล้วก็มาถึงที่ต่อไปค่ะก็จะเป็นป้อมโจรนะคะหุ่นยนต์ตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์แนวรบของเรานะคะมาเลยตัวแรกค่ะก็จะเป็นหุ่นยนต์ป้อมปืนนะคะเรนเจอร์บอทค่ะโอเคเราจะลองวางป้อมปืนอยู่เนาะไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์สักแค่ไหนนะคะคือถ้าตัวป้อมปืนเนี่ยถ้ามันไม่โดนโจมตีนะคะมันก็จะไม่งอกพวกแบบว่าปืนออกมาเนาะเอ้ยเพราะฉะนั้นต้องใส่หุ่นยนต์อันนี้เพิ่มใครๆก็หุ่นยนต์ใบเลื่อยนะคะมีงานดูดิเอ้ยโอ้โหมันตีทีนึงแบบโจรแบบหน้าที่เลยดูดิเอ้ยใช้ได้ใช้ได้เอ้าป้อมปืนยิงกันเองแล้วเอ้ยพวกนายอย่ายิงกันเองดิต้องยิงโจรดิฮ่าพวกนายนี่ไม่ได้เรื่องอะไรเนี่ยไปเลยมาตั้งหุ่นยนต์ไปเรื่อยนี่ไปพวกเราลุยเลยเฮ้ยจะโจรปะป้อมปืนจะแตกของวันนี้นี่แหละโอเคต้องเสกเยอะๆนะเสกเป็นกองทัพไปนะคะไม่งั้นก็จะสู้โจรป่าไม่ได้เนาะโอ้ดีดูดีดูดีเอ้ยมันแบบว่าถล่มใหญ่เลยอ่ะเอ้ยใช้ได้ใช้ได้โอ้เข้าไปในป้อมโจรเลยนะเนี่ยกลัวที่ไหนอ่ะโอเคค่ะมาถึงแบบว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวต่อไปนะคะจะเป็นเจ้าหุ่นยนต์นักมวยนะคะอ๋อนี่พี่บัวขาวมาเองหรือเปล่าเนี่ยดูดิลูกศิษย์บัวขาวปะเนี่ยโอ้โหมันชกไม่ยั้งเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันไหลยกกันนะเนี่ยดูดิชกโจรใหญ่เลยอ่ะโอ้ใส่นวมมาด้วยเนี่ยดูดินวมอย่างใหญ่เลยอ่ะกล้ามเป็นมัดมัดเลยอ่ะดูดิทำผมทรงพังด้วยอ่ะโอ้ชกใหญ่เลยปกปักปกปักปกปักเอ้ยอย่างนี้ก็ชนะดีถ้ามีแบบว่าเป็นกองทัพหลายตัวเนี่ยไอ้มีหวังโจรนี่แบบว่าแพ้แน่นอนป้อมโจรนี่แบบว่าพังทลายแน่นอนแตกกระเจิงป้อมแตกแน่ขอบอกงานนี้โอเคใส่กันเยอะบุกเข้าไปบุกเข้าไปเลยแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปเปอร์บอทนะคะซึ่งจะเป็นเลเวล1เนาะนี่เลยค่ะมันก็จะช่วยให้เรานะคะนี่เลยระเบิดได้ค่ะแต่ว่าตัวเล็กจิ๋วเนาะเล็กที่ขี้หนูจริงๆนะเนี่ยอ๋อเอ้ยมันก็ระเบิดกว้างกันนะเนี่ยแต่ยังไม่เท่าตัวใหญ่นะคะลองเสกทีเนาะเออฮะรับรองเลยป้อมโจนี่ไม่เหลือคล้ายๆกับน้องๆ TNT นะเนี่ยต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปเปอร์บอทนะคะแต่ว่าจะเป็นเลเวล2นะคะเอาล่ะมาลองดูกันดีกว่าหน้าต่างมันจะเป็นยังไงนะคะลองวางดูดิมันมีที่ไข่ลานอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะดูดิเหมือนไข่ลานแล้วเดินได้เลยอุ้ยระเบิดแล้วอ่ะเอ้ยอันนี้หลุมกว้างดีนะเนี่ยแต่ว่ามันก็สร้างนาเมทให้แบบว่าหุ่นยนต์ตัวอื่นนะคะเอาล่ะไปทำลายป้อมโจรซะจะคิดป่ะน้อยเออไม่น่าจะเหลือเนี่ยดูดิถ้าลองตัวใหญ่ล่ะมันจะเป็นยังไงนะนี่เลยค่ะคริปเปอร์บอทเลเวล3ไปเลยอ่ะจัดไปหุ้ยวันนี้วิ่งไววิ่งไวโอ้โหหุ่นยนต์เราก็ตายแน่เนี่ยดูดิแสดงว่ามันระเบิดดาเมจนะคะค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงค่ะเอาล่ะอย่างนี้ต้องเจอหลายอันเอาเลยจัดการเลยเจ้าคิปเปอร์น้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนายยังไม่ระเบิดโอเคระเบิดแล้วใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยปั๊มจนมีเหลือแล้วดูดิงั้นต้องระเบิดข้างบนอีกหน่อยเหลือไว้ทำไมเฮ้ยนายไม่รอดแน่จะโจรปาทำใจซะบึ้มขนาดนี้แบบเนี้ยขอบอกว่าไม่เหลือซากกันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนะคะเรามาทดลองที่ป้อมโจรตรงทะเลทรายที่ใหม่กันดีกว่าเนาะเอาล่ะเราจะเสกเจ้าคริปเปอร์บอทเนี่ยเลเวล3ไปเยอะเลยเอ้ยเดี๋ยวระวังโกเลมด้วยโอ้โหเอ้ยโอ้เราคอกดักกระเด็นไปไกลมากเลยอุ้ยแสดงว่าดาเมจระเบิดต้นรุนแรงมากๆเลยค่ะเรากลับไปดูพื้นที่ตรงนั้นดีกว่าเนาะโอ้โหดิเราไปหน้ากองไปแล้วอ่ะไม่เหลือซากอ่ะดูดิอ๋อ
น้องๆระเบิด TNT นะคะเนี่ยโอ้ดูดิดูดาเมจมันดิไม่เหลืออะไรเลยอ่ะดูดิกระจายเป็นวงกว้างนะคะเนี่ยโอ้เจ้าตัวเลเวล3คริปเปอร์กับสีแดงนี่น่ากลัวชะมัดเลยอ่ะแล้วก็อันต่อไปค่ะเราต้องสเปาเป็นไข่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์นะคะก็จะเป็นหุ่นยนต์ยักษ์นะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปขี่มันได้เนาะความสามารถนะคะมันก็จะกระโดดสูงได้นะคะเอ้ยมันมีสีฟ้าแล้วก็สีม่วงเหรอแล้วมันมีสีอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยเออมันมีสีน้ำเงินเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะสกินมันคล้ายๆกับขบวนการ5สีคิราเมเจอร์หรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนี่มันขบวนการ5สีชัดๆเลยเนี่ยคิราเมเจอร์โอเคไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเนาะมาดูดีดูสีมันดีสีมันจะครบทุกสีแล้วเนี่ยโอเคเราจะลองดูนะคะว่าเราจะขี่มันได้หรือเปล่าเนาะโอ้แต่สีขาวนี่ก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยโอเคคล้ายๆกับเราขี่กันดั้มเลยนะคะเอาแหละตอนนี้เราเข้ามาสิงอยู่ในหุ่นยนต์แล้วค่ะเฮ้ยพอเราแบบว่ากดคลิกขวานะคะเข้าไปขี่มันเนี่ยมันก็จะเดินเลยนะคะเดินโดยอัตโนมัติเลยนะคะเนี่ยแล้วก็สามารถกระโดดสูงได้ค่ะลองดีเดี๋ยวลองดีเฮ้ยไหนลองกระโดดให้เราดูหน่อยดีเราสาขี่นายแล้วนะไหนดีเด้งดึงเฮ้ยกระโดดสูงได้เนี่ยแต่ว่าต้องระวังเราจะอาจจะโดนดาเมจกันนะคะโอเคโอเคอันนี้ไม่ค่อยจะสูงมากสักเท่าไหร่นะโอ้วิชาตัวเบาโอเคค่ะเรามาพี่แบทเทิลอารีนากันดูได้บ้างดีกว่านะคะไปดูซิว่าอันนี้มันมีอะไรเนาะก็อันนี้นะคะเราสามารถจะเลือกหุ่นยนต์ค่ะมาสู้กันได้ค่ะเราลองมา VS กันดูดีกว่าเนาะว่าหุ่นยนต์อะไรกับหุ่นยนต์อะไรนะคะมันแบบว่าแข็งมากกว่ากันนะโอเคใครจะถึกอึดทนมากกว่ากันฮ่าและนี่ก็คือแผงวงจรหุ่นยนต์ของเราตรงนี้เราสามารถจะเลือกหุ่นยนต์นะคะเข้าไปสู้กันได้ในอารีนาได้ค่ะเราจะลองเปิดสวิตช์ก่อนเนาะโอ้มีหลายแบบหลายสีนะคะเดี๋ยวเราจะลองเลือกดูแล้วกันเนาะเอาตัวนี้สีนี้แล้วก็แบบนี้ค่ะเรามาลองยกลากกันดูก่อนดีกว่าเนาะว่ามันจะสู้กันยังไงบ้างนะคะเอาล่ะเริ่มเลยไฟติ้งไหนดีเฮ้ยนี่เราเป็นกองเชียร์ใช่ปะเนี่ยโอ้มาแล้วหูสู้กันใหญ่เลยโอ้โหสีไหนจะชนะเฮ้ยสีเหลืองชนะฮะสีเหลืองชนะเฉยเลยอ่ะยังไม่พอเราลองอีกยกดีกว่าเนาะเราลองสีอื่นอีกบ้างดีกว่านะคะมาลองดูกันดีกว่ามาเลยเราต้องเชียร์มวยกันเอาล่ะไฟติ้งเฮ้ยโอ้โหสู้กันนัวเนียยิงกันเองเนี่ยดูดิโอ้ใช่ย่อยเนี่ยใช่เล่นนะเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะขอบอกว่าสีเขียวเป็นฝ่ายชนะไปต่อไปค่ะยังเหลืออีกยกนึงลองดูแล้วกันเอาล่ะเลือกก็เรียบร้อยลองไฟติ้งรอบหนึ่งโอเคมาเริ่มตาต่อไปกันต่อเลยไฟติ้งโอ้โหต่อยกันใหญ่ดูดิต่อยกันนัวเนียเลยอ่ะคู่ใครคู่มันนะเนี่ยดูดิฮะสีไหนจะชนะเนี่ยฮะสีเขียวหรอเฮ้ยสีเขียวก็เป็นฝ่ายชนะไปค่ะก็โอเคค่ะแล้วก็มารีวิวเราหุ่นยนต์นะคะในมอด Minecraft เนี่ยไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบหุ่นยนต์ใน Minecraft ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยเล่นเกม Minecraft ต่อไปนะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย